ภาคประชาชนกำลังติดตามคดีตากใบอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะคะหลายกลุ่มจัดเวทีเสวนารำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนและเรียกร้องให้จำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะเยาวชนประชาชนร่วมจุดเทียนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รำลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในคดีตากใบเมื่อ20ปีก่อนและเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งนำตัวจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยหนึ่งในเยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานีบอกว่าไม่ต้องการให้คดีที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเกิดขึ้นอีกและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อเหลือเวลาอีก3วันจะหมดอายุความก็ควรออกพรก.ขยายอายุความออกไปการที่กฎหมายนี้จะหมดอายุภายในอีก3วันเนี่ยในวันที่25เนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเองต้องทำอะไรสักอย่างที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายและส่งผลกระทบต่อตัวจำเลยอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเป็นการต่อพรก.ฉุกเฉินเพื่อที่กฎหมายนี้ยังดำเนินต่อไปได้และทำให้ประชาชนแสดงหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมองเห็นว่ารัฐยังใส่ใจในเรื่องของเขาอยู่ขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ครับมองว่าคดีตากใบเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างของกฎหมายครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตรวมไปถึงยังสะท้อนถึงการดูแลของรัฐต่อญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับคือปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นเรื่องหลายคนพูดว่าเป็นเรื่องการแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมคำถามคือทำไมคนไม่อยากอยู่ด้วยกันเพราะนั้นสิ่งที่รัฐควรจะทำเนี่ยนอกจากหาสาเหตุแล้วเนี่ยการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยหรือทำให้คนที่ได้รับผลกระทบได้รับบาดครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตในเหตุการณ์ตากใบเนี่ยได้รับความรู้สึกว่าเขาถูกเหลียวแลจะได้รู้สึกว่าภาคภูมิใจและสบายใจที่จะเป็นสมาชิกของสังคมการเมืองนี้ด้วยอะไรเงี้ยศาสตราจารย์อนุสรอุณโณคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าการที่รัฐบาลไม่สามารถนำผู้กระทำผิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้สะท้อนถึงความล้มเหลวของหลักนิติธรรมในประเทศไทยและกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะรุนแรงขึ้นหลังหมดอายุความ